ดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้กระดาษเช็ดก่อนเดี๋ยวช่วงนี้บอกเลยว่าให้นะคะคุณนัทกับคุณต้อนดื่มน้ำสักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับคุณต้อนดื่มน้ำแล้วฮะอันนี้ต้องดื่มครับเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นน้ำที่เชียงใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับน้ำที่อื่นเลยมันจะต่างยังไงฮะมันจะช่วยบรรยายสรรพคุณให้นิดนึงมันรู้สึกสดชื่นไปเลยอ๋อแต่รู้สึกสดชื่นแบบพิเศษถูกต้องครับค่ะทำหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ชุดเดี๋ยวเก็บให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแหมแกจะเอาไปประมูลซะหน่อยรู้ทันไงเลยเก็บนะคะสวัสดีนะคะคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับให้ทักทายนะคะชาวเชียงใหม่กันหน่อยค่ะเอาก่อนเลยฮะเอ้าเฮ้ยถามพี่ๆต้องก่อนดิสวัสดีน้ำเตื้อแล้วกันนะครับก็ยินดีจังนักนะครับที่ได้ปิดบ้านมาวันนี้นะครับฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยกูกับเมืองเหมือนจะเป็นคนกรุงเทพกว่าครึ่งนะฮะตรงนี้นะไปกับด้านหน้าทีนี้คุณต้อนมาค่ะคิดฮอดหลายๆเรื่องนะฮะเอาละกำลังใจก็เอาจริงก็ยินดีทุกครั้งแหละที่ได้มากลับมาเล่นที่บ้านรู้สึกได้กลับมาเล่นให้เหมือนพี่ๆน้องๆญาติหาได้ฟังแล้วก็ครับคราวนี้ก็คือได้มาร้องเพลงของผมเองแล้วก็เพลงของเราที่แต่งร่วมกันด้วยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงที่มันมีความหมายมากเป็นพิเศษในการกลับมาครั้งนี้เลยนะครับค่ะในวันนี้คุณนัทกับคุณต้อนก็มาในงานกรุงศรีมานี่เฟสติวัลแอนด์คอนซูเมอร์เอ็กซ์โป2015แล้วเพราะฉะนั้นถือว่ามีแอนด์คอนซูเมอร์เอ็กซ์โปเพิ่มขึ้นมาคอนซูเมอร์มาร่วมออกบูธด้วยอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะฝั่งนี้ค่ะก็จะมีสินค้ามากมายเลยใช่ค่ะก็อยากจะให้พูดถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินนิดนึงใช่ว่าคะว่าสนใจนะคะการทำธุรกรรมทางการเงินทางด้านไหนอยู่บ้างไหมเอ่ยกำลังมองหาการทำธุรกรรมอะไรอยู่บ้างตอนนี้ผมว่าจะปากกู้เงินกรุงศรีสัก50 ล้านเดี๋ยวติดต่อเจ้าพี่เขาจะเลิกจ้างก็ตอนนี้เดี๋ยวบอกผู้บริหารได้เลยค่ะอะไรครับผมมันจะเป็นพวกแบบ LTF อะไรอย่างเงี้ยครับซื้อกองทุนอะไรนะกองทุนใช่เพราะบางทีเราฝากไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวมันอาจจะได้ดอกเบี้ยไม่เท่าเป็นคนมุกนั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่าทำเงินให้งอกเงินโอเคโอเคเรียกว่าใช้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุดคนใช้เงินเป็นแต่ว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสำหรับกองทุน LTF อันเนี้ยจะได้นะคะดอกเบี้ยดีด้วยและที่สำคัญสามารถลดหย่อนภาษีได้ครับมันสำคัญตรงนี้แหละฮะเพราะว่าอาชีพอย่างนี้แม่ใช่ก็ควรจะภาษีเนาะค่ะแล้วคุณต้อนล่ะคะเหมือนกันเลยฮะจริงๆคือผมกับคุณศรีนี่ถือเป็นครอบครัวกันมาตั้งเอาจริงก็เกือบ8 ปีแล้วนะใช่ไหมแต่เข้าวงการกันแต่ตอนนั้นเลยก็ถือว่าเป็นครอบครัวเราเลยแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ด้วยก็คือเราก็จะเห็นพี่ๆหลายคนที่หน้าตาคุ้นเคยมากนะฮะอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งแล้วก็ทำธุรกรรมทุกครั้งตอนนี้ผมมามีอาชีพงานเล็กๆเป็นการสะสมหมีกรุงศรีอยู่นะครับตุ๊กตาหมีกรุงศรีอยู่สะสมทุกคอลเลกชันเลยอันนี้เป็นอาชีพอดิเรกเลยล่ะอดิเรกเลยครับที่บ้านนี่คือเป็นคอลเลกชันเลยมีเยอะมากเลยมียันหมีแพนด้าตัวยักษ์ก็ยังมีนะครับเดี๋ยวก่อนฮะนี่ตอบไม่ตอบคำถามคำถามเรื่องธุรกรรมหมีกรุงศรีกำลังบิ้วขึ้นมาไงแล้วก็ทำธุรกรรมต่างๆไม่จะเป็นการฝากถอนโอนเงินจ่ายนะรวมถึงเยลโล่พอยต์ชุ่มกอดนะฮะก็แลกโอ้โหจนไม่รู้จะแลกอะไรสมัยเราเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้นช่วงนั้นนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่กับกรุงศรีอยู่นะฮะพูดถึงพรีเซนเตอร์ธนาคารอื่นติดต่อมาผมไม่รับเลยไม่รับเลยนะพี่นั่นบอกเฮ้ยทำไมเราต้อนทำไมไม่รับเลยผมเฮ้ยผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะฮะที่อื่นอยู่เป็นหัวเลยครับร้านเล่นร้านเล่นไม่ได้ชูตัวเองแล้วคนที่คนร้องอย่างนี้ล่ะร้านเล่นร้านเล่นพี่นัทก็ไม่เคยเห็นพี่นัทไปร้องเพลงที่ไหนค่ะมาแต่ที่งานกรุงศรีอย่างเดียวเพราะว่าไปที่อื่นผมก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันแน่ร้านเล่นร้านเล่นรักกรุงศรีก็คือรักกันมากเป็นครอบครัวค่ะเอาล่ะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเยลโล่พอยต์สะสมหมีอยู่ใช่ไหมคะสะสมหมีอยู่ครับตอนนี้มีพอยต์อยู่ในเยลโล่มีอยู่ในบัตรไหมคะมีจนมันหมดอายุไปแล้วเพราะว่าถ้ามีพอยต์เยอะโอ้ยผมบอกว่าพี่นัทนี่เยอะมากเลยนะจริงเหรอคะเท่าไหร่นี่พี่นัทนี่คูณ2เข้าไปตอนนี้มี 2,550 คะแนนแลกหมอนหมีซามูไรค่ะไหนครับพี่หมอนหมีซามูไรด้วยมีตัวอย่างไหมครับแบบนี้ค่ะโอ้ใครที่มีเยลโล่พอยเยอะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเยอะมากเลยครับสวยมากจริงครับสวยไหมคะน่ารัก2,000เท่าไหร่นะ2,550 คะแนน2,550 พอยก็สามารถมาแลกได้เลย1ตัวแต่ถ้ามีเยอะกว่านั้นก็แลกได้เลยหลายๆตัวมีเยอะขึ้นไหมคะแลกเผื่อด้วยขอบคุณค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เช็คล่าสุดแต่เยอะอ่ะแต่เยอะเยอะมากเยอะมากอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนให้กับพี่ด้วยค่ะผมไม่คืนได้ไหมครับไม่คืนแล้วก่อนเดี๋ยวเรามีเกมเล่นกันนี่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเพราะว่ามาในงานกรุงศรีมันนี่เฟสติวัลแอนด์คอนซูเมอร์เอ็กซ์โป2015แบบนี้แล้วนะคะถ้าใครที่มาทำธุรกรรมทางการเงินค่ะภายในงานเขาจะมีคูปองให้ไปเล่นเกมเปิดปุ๊บรับปั๊บทางด้านนี้ใช่ซึ่งเดี๋ยวจะพาจอเนี้ยเหรอครับใช่ค่ะจะพาคุณนันแล้วก็คุณต้นไปลองเปิดดูนะคะเดี๋ยวเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะยกย้ายพื้นที่ไปค่ะสำหรับเปิดปุ๊บเลยว่ารางวัลใหญ่เนี่ยก็คือไอโฟน6ที่ทำหน้าไวทีของลุงนะคะเดี๋ยวคุณต้นกับคุณนัทจะขึ้นไปแจกของรางวัลบนไวทีนั่งรอไว้ก่อนถูกค่ะเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปนะคะนี่เลยค่ะจะมีนะคะน้องตุ๊กตาแบบนี้ออกมาจากสามารถกดเงินจากตู้นี้ได้ไหมครับผมตู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะให้เลือกกดนะคะให้เลือกกดตุ๊กตาเลือกตัวใดตัวหนึ่งใช่ค่ะแล้วจะมีรางวัลซ่อนอยู่ใช่แล้วค่ะและเดี๋ยวรางวัลที่ซ่อนอยู่ด้านนี้ขึ้นไปแจกด้านบนค่ะมี iPad กับ iPhone ด้วยแล้วก็มีจี้ทองคำด้วยชุดโฮมเทเตอร์ทุกรางวัลอยู่ในนี้บอกเลยว่าผมเป็นคนมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าวันนี้ผมไม่มีดวงเรื่องนี้เลยพี่เอาไม่เป็นไรค่ะพี่เอาให้ผู้ชมดีเอาง่ายๆคือพี่ไม่ต้องซีเรียสเพราะเอาไปแจกคนอื่นนะคะไม่เอาเองใจจริงอยากเอาเองด้วยถ้าเจอเองอันไหนชอบยกเก็บเลยค่ะเก็บเลยจ่ายสดเลยจิ้มได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะพี่เอาอย่างนี้นะคนทะลุตัวTikTok TikTok วันที่ผ่านมายังไม่มีใครได้ใช่ไหมฮะ TikTok TikTok ยังไม่มียังไม่ออกยังไม่หลุดไปไม่ออกแต่ว่าจี้ทองออกไปเยอะมากค่ะเอาตัวไหนครับเอาตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนนกนกนกนี่เหรอนกจี้เต็มเต็มมีนกสี่ตัวแล้วนกสี่ชิ้นแล้วขอเชิญค่ะพี่นันพี่ต้นขาดอีกตัวขาดอีกตัวนึงขาดอีกตัวนึงนี่ไงครบแล้วไหมคะทีมงานโดนเหรอคะทีมงานโมเมงค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปีให้กลายเป็นไอโฟนนะฮะจริงเหรอคะจริงเหรออ่ะเดี๋ยวทำเองจะทำไปเองจะทำไปเองไปแล้วนะครับโอ้ยตอนนี้ตัวใหญ่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีนะคะที่มาเล่นเกมกับคุณต้นแล้วก็คุณนัทนะคะ4ท่านด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีจากลูกค้าของธนาคารกรุงศรีกันก่อนเลยค่ะค่ะขอเป็นลูกค้าก่อนก็คือสำหรับท่านไหนที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงศรีมีบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้บุ๊กแบงก์ก็ได้ขอ4ท่านบ